ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเฉลิมชัยขอพึ่งหรือว่าเหลิมนะครับเป็น Senior Product Engineer วันนี้นะครับจะมารีวิวในส่วนของกล้องลองเซ่ 4-in-1 นะครับที่เพื่อนๆพี่ๆช่างหลายท่านที่ได้ลองใช้งานกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับก็วันนี้สินค้าตัวกล้องลองเซ่ 4-in-1 ที่ผมนำมารีวิวก็จะเป็นตัวรุ่น 1.3 ล้านนะครับจริงๆกล้องลองเซ่ 4-in-1 ของ Realtek ตอนนี้เราจะจำหน่ายเนี่ยจะมีด้วยกัน3ระดับความคมชัดก็คือ1ล้านพิกเซลนะครับ 1.3 ล้านพิกเซลแล้วก็ตัว2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตัว1ล้านกับ 1.3 ล้านพิกเซลเนี่ยวิธีการปรับกล้อง 4-in-1 เนี่ยก็คือจะใช้สเต็ปเดียวกันนะครับส่วนในรุ่น Full HD หรือว่ารุ่น2ล้านเนี่ยก็จะมีสเต็ปการปรับอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวอย่างการปรับนะครับระบบการใช้งานของกล้องลองเซ่ 4-in-1 กันนะครับทีนี้อย่างตัวอย่างวันนี้ผมขออนุญาตเอาตัวอย่างเป็นกล้องตัว 1.3 ล้านก่อนละกันนะครับตัวนี้ข้างกล่องอาจจะเขียนว่าเป็น 5-in-1 ก็คือ5ระบบในตัวเดียวกันจริงๆ5ระบบเนี่ยมันมีย่อยในเรื่องของระบบ TVI เพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆระบบพื้นฐานจริงๆก็จะมี4ระบบด้วยกันก็คือมี HD นะครับมี CVI มี TVI แล้วก็มีระบบอนาล็อกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตนะครับในการต่อใช้งานกับเครื่องบันทึกในระบบต่างๆก็คืออย่าง HD นะครับ TVI อนาล็อกหรือ CVI นะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าก็นะครับตัวแรกผมขออนุญาตแกะกล่องตัวที่เป็นกล้องบูเลตแล้วกันนะครับในส่วนของกล้องลองเซ่ 4-in-1 เนี่ยก็จะมีหลักๆจะมีตัว housing นะครับเหมือนกันเลยก็คือเป็นบูเลตนะครับเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับพร้อมขานะครับทรงกระบอกกับกล้องที่เป็นลักษณะโดมอันนี้แกะจากกล่องมาเนี่ยก็จะมีถุงหุ้มนะครับของกล้องนะครับมีตัวกล้องสายนะครับสายสัญญาณก็จะมีด้วยกัน2เส้นนะครับเส้นที่1ก็จะเป็นสายที่ต่อไฟเลี้ยงให้กับกล้องนะครับ12โวลต์ DC ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับส่วนการปรับนะครับถ้าเป็นกล้องในรุ่นของ 4-in-1 ของลองเซ่รุ่น1ล้านกับรุ่น 1.3 ล้านเนี่ยสเต็ปการปรับนะครับจะเห็นว่าจะมีสายตรงนี้แล้วก็มีปุ่มตัวนี้ขึ้นมาก็คือ OSD นะครับวิธีการปรับก็คือว่าถ้าเราดูจากป้ายลาเบลบนสายนะครับก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าวิธีการปรับคือให้โยกนะครับปุ่ม OSD ตรงนี้นะครับลงมานะครับที่ตำแหน่งดาวนะครับค้างไว้5วินาทีนะครับระบบก็จะทำการเปลี่ยนระบบของกล้องนะครับตัวนี้เองเนี่ยถ้าเป็นกล้องลองเซ่ 4-in-1 นะครับค่าเริ่มต้นของกล้องเนี่ยจะเป็นระบบ AHD มาให้นะครับอย่างในรุ่น1ล้านหรือว่า 1.3 ล้านเนี่ยตัวระบบถ้าจากป้ายจะเห็นว่านะครับค่าเริ่มต้นเป็น AHD นะครับโยกค้างลงมา5วินาที1ครั้งตัวกล้องจะเปลี่ยนเป็น TVI version 2โยกค้างลงมาอีกนะครับ5วินาทีระบบจะเปลี่ยนเป็นกล้องอนาล็อกโยกค้างอีก5วินาทีนะครับระบบกล้องจะเปลี่ยนเป็น CVI หรือโยกค้างอีก5วินาทีตัวกล้องก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ TVI version 1หรือถ้าต้องการเป็นระบบ AHD เหมือนเดิมก็โยกค้างนะครับมันจะวนลูประบบแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็คือว่านอกจากตัวระบบตัวนี้แล้วในกล้องเองเนี่ยในกล่องกล้องเองเนี่ยก็จะมีสิ่งที่มาด้วยคือในเรื่องของนะครับอุปกรณ์ยึดติดก็คือน็อตกับฮุกพลาสติกแล้วก็ตัวประจายหกเหลี่ยมในการไขปรับมุมกล้องแล้วก็ในส่วนของ เอกสารก็จะมีในเรื่องของสเปคของตัวกล้องที่ใส่มาในกล่องนะครับนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือว่าในส่วนของใช้กล้อง 4-in-1 นะครับต่อกับเครื่องบันทึกที่เป็นระบบ AHD นะครับในนี้ผมเปิดเครื่องรอไว้อยู่แล้วนะครับเรามาลองเริ่มกันเลยดีกว่าคือว่าตัวนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าค่าเริ่มต้นนะครับเป็น AHD ฉะนั้นถ้าผมเอามาต่อกับเครื่องบันทึกที่เป็น AHD ภาพจะต้องขึ้นทันทีนะครับเรามาลองต่อกันดูครับตอนนี้ผมต่อกับเครื่องบันทึกที่เป็น HD 4 Channel นะครับก็จะมีช่อง1ถึงช่อง4สังเกตเห็นว่าตอนนี้ภาพขึ้นบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อเชื่อมเข้าไปก็จะโชว์มาที่เมื่อกี้สังเกตเห็นแว๊บๆนะครับจะเป็น 720p ก็คือว่าอยู่ในระดับ HD นะครับตัวนี้เป็นกล้อง 1.3 ล้านผมลองคลิกขยายจอให้เต็มจอดูนะครับอันนี้คือภาพนะครับที่ได้จากกล้องลองเซ่ 4-in-1 นะครับตัวความคมชัดนะครับ 1.3 ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็สังเกตเห็นนะครับภาพคมชัดเลยนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นเครื่องบันทึกที่เป็น HD อยู่แล้วนะครับใช้กับกล้องลองเซ่ 4-in-1 ก็คือสามารถต่อได้เลยไม่ต้องปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นครับ
ถัดมานะครับผมจะลองต่อกล้อง 4-in-1 ของ Longsei นะครับกับเครื่องบันทึกที่เป็นระบบ TVI นะครับซึ่งถ้าตามสเต็ปแล้วเนี่ยผมแค่โยกปุ่มที่ OSD เมนูตรงนี้นะครับโยกลงมาที่ตำแหน่งดาวค้างไว้5วินาทีระบบจะเปลี่ยนภาพเป็นระบบ TVI ให้ทันทีนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้เองเมื่อสักครู่นี้ผมต่อในระบบ HD ใช่ไหมครับตอนนี้ตัวกล้องเนี่ยจะเป็นระบบ HD อยู่ฉะนั้นถ้าผมต่อกับเครื่องบันทึก TVI โดยตรงเรามาดูว่าภาพจะขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมจะปรับให้เป็น TVI ให้ภาพขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็เช่นเดิมครับผมก็ต่อสายสัญญาณนะครับแล้วก็ต่อกล้องเข้าไปนะครับสังเกตตอนนี้ผมต่อกล้องกับเครื่องบันทึก TVI ไปแล้วสังเกตนะครับภาพไม่มีภาพขึ้นเลยนะครับฉะนั้นหรือเป็นภาพขึ้นขาวๆลักษณะนี้นะครับฉะนั้นสเต็ปต่อไปคือผมจะลองปรับให้กล้องเป็นระบบ TVI นะครับก็คือปรับที่ตำแหน่งดาวลงมา5วินาทีนะครับค้างไว้นะครับผมลองนับในใจ1 2 3 4 5นะครับสังเกตภาพก็จะขึ้นมาทันทีลักษณะนี้นะครับอันนี้ตัวกล้องก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ TVI ให้แล้วนะครับก็สามารถต่อใช้งานได้ทันทีเลยนะครับจะเห็นว่าง่ายมากๆนะครับเพียงแค่โยกปุ่ม OSD ลงมาที่ตำแหน่งดาวนะครับค้างไว้5วินาทีนะครับระบบภาพก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ TVI ให้นะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะต่อกับเครื่องบันทึกที่เป็นอนาล็อกนะครับให้ดูว่าถ้าตอนนี้กล้องเป็น TVI ต่อกับระบบอนาล็อกภาพจะขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นระบบอนาล็อกนะครับภาพจะขึ้นไหมนะครับกับกล้อง Longsei 4-in-1 นะครับครับถัดมานะครับผมต่อกล้อง Longsei 4-in-1 นะครับกับเครื่องบันทึกที่เป็นอนาล็อกนะครับ DVR Analog อันนี้เมื่อสักครู่นี้ผมต่อเป็นระบบ TVI อยู่นะครับตัวกล้องเป็นระบบ TVI อยู่สังเกตว่าตอนนี้ผมเอากล้องที่เป็น TVI มาต่อกับเครื่องบันทึกที่เป็นอนาล็อกเนี่ยภาพจะไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับผมโยกลงมานะครับที่ตำแหน่งดาวนะครับค้างไว้5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5นะครับภาพก็จะขึ้นมาเป็นระบบอนาล็อกนะครับจะเห็นว่าความคมชัดของภาพเนี่ยเราสามารถสังเกตได้เลยว่าตอนนี้ภาพเองนะครับความคมชัดตอนนี้เป็นระดับอนาล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการต่อกล้อง 4-in-1 กับเครื่องบันทึกภาพที่เป็นระบบอนาล็อกนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมจะต่อกล้อง Longsei 4-in-1 กับเครื่องบันทึกที่เป็น CVI นะครับให้ดูกันครับตอนนี้ผมได้ต่อกล้อง Longsei 4-in-1 นะครับ 1.3 ล้านกับเครื่องบันทึก CVI นะครับในนี้เป็น CVI รุ่น Hybrid นะครับจะเห็นว่าระบบก่อนหน้านี้เป็นระบบอนาล็อกนะครับมาต่อกับ CVI ที่เป็น Hybrid โดยตรงเนี่ยภาพจะยังไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นระบบไตรบิตที่รองรับอนาล็อกเนี่ยภาพก็จะขึ้นมาเหมือนกันแต่ความคมชัดก็จะอยู่ที่ของระดับ TVI นะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยแน่นอนผมต้องการให้ภาพนะครับขึ้นปรากฏบนเครื่องบันทึก CVI เนี่ยผมก็จะต้องปรับโหมดของกล้องให้เป็นระบบ CVI ก็เหมือนเดิมนะครับผมโยกปุ่มนะครับมาที่ OSD ที่ตำแหน่งดาวนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นระบบอนาล็อกอยู่นะครับตอนนี้ผมลองโยกดาวค้างไว้5วินาทีเหมือนเดิมนะครับหรือโยกรอจนกว่าภาพจะขึ้นก็ได้นะครับนะครับพอภาพขึ้นแล้วเราก็ปล่อยสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับความคมชัดหรือว่าโหมดของกล้องตอนนี้นะครับก็คือเป็นระบบ CVI ละนะครับอันนี้ภาพก็คมชัดชัดเจนเลยนะครับอันนี้ผมแพนให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องระบบ CVI จะเห็นว่าวิธีการปรับก็คือแค่โยกปุ่ม OSD เมนูลงมาที่ตำแหน่งดาวค้างไว้สเต็ปละ5วินาทีนะครับกล้องก็จะเปลี่ยนระบบตามป้ายที่บอกไว้บนสายนะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกล้อง Longsei 4-in-1 ที่ปรับระบบเป็นระบบ HD CVI นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อย้อนกลับไปให้ดูว่าแล้วตอนนี้ถ้ามันเป็น CVI ผมไปต่อกับเครื่องบันทึก HD นะครับจะมีภาพออกหรือเปล่านะครับแล้วผมจะลองปรับให้ดูให้กล้องกลับมาเป็นโหมด HD เหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ผมต่อกล้อง Longsei 4-in-1 1.3 ล้านกับเครื่องบันทึกที่เป็น HD แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมต่อให้ดูล่าสุดเนี่ยตัวกล้องตัวเนี้ยก็คือเป็นระบบ CVI อยู่นะครับตอนนี้คือถ้าผมต่อตัวกล้อง 4-in-1 ที่เป็นระบบ CVI ต่อกับเครื่องบันทึก HD เนี่ยจะเห็นว่าภาพบนหน้าจอเนี่ยนะครับจะเป็นขาวดำหรือว่าอัตราส่วนของภาพเนี่ยจะไม่ได้นะครับฉะนั้นเช่นเดิมครับผมก็ปรับโหมดของกล้องนะครับโดยโยกปุ่ม
OSD ตัวนี้มาที่ตำแหน่งดาวนะครับค้างไว้5วินาทีนะครับเพื่อปรับโหมดให้ตัวกล้องเป็นระบบ HD ตรงกับเครื่องบันทึกนะครับตอนนี้ของตัวนี้เองเนี่ยหลังจากที่เป็น CVI แล้วถ้าเราปรับมาอีกสเต็ปนึงนะครับกล้องมันจะเป็นระบบ TVI ผมลองยกค้างดูนะครับสังเกตว่าหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแต่ภาพนะครับสังเกตว่าภาพไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าระบบของกล้องเนี่ยยังไม่ตรงนั่นหมายความว่ากล้องยังไม่ได้เป็นระบบ HD นะครับผมยกอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้กล้องเป็นระบบภาพ HD นะครับสังเกตเห็นว่าตอนนี้เองเนี่ยภาพขึ้นมาแล้วคมชัดนะครับตอนนี้เองภาพนะครับเป็นระบบ HD เรียบร้อยแล้วนะครับที่ความคมชัดระดับ HD จะเห็นว่าตัวระบบเองเนี่ยเวลาเราโยกนะครับระบบมันก็จะปนเอาวนไปนะครับเริ่มจาก HD มาเป็น TVI เวอร์ชัน2มาเป็นอนาล็อกมาเป็น CVI มาเป็น TVI เวอร์ชัน1แล้วก็วนกลับมาที่ HD เหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับการโยกตำแหน่งของตัว OSD นะครับก็ตัวนี้เองถ้าเราไม่รู้ว่าเราใช้กับเครื่องบันทึกรุ่นไหนหรือระบบอะไรนะครับก็คือให้เราโยกสเต็ปโยกค้างที่ตำแหน่งดาวครั้งละ5วินาทีนะครับโยกจนกว่าภาพจะขึ้นบนหน้าจอคมชัดนะครับรับรองว่าเพื่อนๆพี่ช่างปิดงานได้ทุกคนนะครับเพียงแค่ใช้กล้องลองเซ่โฟนวัน